สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับต่อไปนี้ผมจะบรรยายข้อสอบ GRE ที่ผู้สอบช่วยกันจำมาจากห้องสอบโจทย์ข้อนี้ประกอบไปด้วยประโยค1ประโยคมีช่องว่าง1ช่องว่างมีข้อให้เลือกตอบ6ข้อด้วยกันโดยผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้อง2ข้อที่สามารถทดแทนกันได้เมื่อเอาเข้าไปเติมในช่องว่างของประโยคเรามาพิจารณาโจทย์ข้อนี้ร่วมกันครับประโยคขึ้นต้นด้วยการพูดถึงเบนจามินแฟรงคลิน's reputation ชื่อเสียงของเบนจามินแฟรงคลินว่าเป็นชื่อเสียงที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นถึงการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการทดลองแบบสามัญสำนึกเขาใช้คำว่า is so much one of appearing scientific investigation with common sense empiricism คำที่สำคัญก็คือคำว่า common sense empiricism จริงๆถ้าข้อนี้ใช้เป็นภาษาง่ายๆเนี่ยเราก็อาจจะพูดเพียงแค่ว่าเบนจามินแฟรงคลิน was so well known for his common sense empiricism that ความหมายก็จะเท่ากันเบนจามินแฟรงคลิน is so well known for his common sense empiricismเข้าไปทดแทนภาษามันก็จะง่ายขึ้นดูเข้าใจดูได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ซับซ้อนเท่ากับประโยคที่เขียนเดิมดูออกเวิร์ดดูงุ่มง่ามหน่อยนะครับตอนนี้ไอ้คำว่า common sense empiricism เนี่ยคือใครๆก็รู้ว่าเบนจามินแฟรงคลินนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมีการทดลองค้นคว้าหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เช่นเรานึกถึงสายล่อฟ้าของเบนจามินแฟรงคลินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นใครๆก็จะมีภาพนี้ภาพทางวิทยาศาสตร์ภาพทางด้านการทดลองของเบนจามินแฟรงคลินอยู่ฉะนั้นเขาก็เลยใช้scientific investigation with common sense empiricism ตรงจุดนี้คำว่า common sense ที่เราแปลในภาษาไทยว่าสามัญสำนึกเนี่ยในภาษาอังกฤษเราอาจจะให้คำแปลว่า sound in judgment judgment อาจจะเขียนมี e หรือไม่มี e ก็ได้จึงเขียนให้ดูทั้งสองแบบนะครับsound แปลว่าถูกต้องใช้ได้ฉะนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องคือใช้สามัญสำนึกตอนนี้พอเห็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยมันโยงไปสู่ข้อเลือก A B C D E F มีคำคำหนึ่งซึ่งให้ความหมายใกล้เคียงกันและคำนั้นก็คือคำว่า judiciousjudicious อาจจะแปลกว้างๆได้ว่า wise in judgment ฉลาดทางด้านการตัดสินใจซึ่งถ้าเผื่อดูบรรทัดล่างสุดเนี่ย judicious ซึ่งเป็นคำที่ได้รับการยกย่องในวงการ vocab แม้มันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคำที่ยากแต่เขายกย่องกันเหลือเกินคำนี้ก็เป็นคำเดียวกับคำว่า judge ซึ่งแปลว่าตัดสินหรือผู้พิพากษา judicious จึงนิยมแปลว่าฉลาดโดยเฉพาะยิ่งฉลาดในด้านการตัดสินใจหรืออาจจะแปลว่ารอบคอบก็เป็นอีกความหมายหนึ่งที่นิยมแปลกันรอบคอบทางด้านการตัดสินใจมักจะตัดสินอะไรแล้วไม่ผิดพลาดอาจจะทำให้เรานึกถึง
การสัมผัสอักษร alliteration ก็คือ a judicious judge ผู้พิพากษาที่ตัดสินใจได้ดีตัดสินใจอะไรตัดสินใจเกี่ยวกับคดีแล้วมักจะไม่ผิดพลาดคำขยายคือคำคุณศัพท์ judicious ขึ้นต้นด้วยตัว j คำนามซึ่งเป็นคำที่ถูกขยายก็ขึ้นต้นด้วยตัว jลักษณะของคำขยายและคำที่ถูกขยายต่างก็ขึ้นด้วยตัวอักษรตัวเดียวกันนั้นเนี่ยเราเรียกว่า alliteration ซึ่งเป็นวลีหรือเป็นคำซึ่งผมเน้นอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้พอคำต่อมาที่อยู่ติดกับ common sense ก็คือคำว่า empiricismEmpiricism ก็คือความเชื่อว่าความรู้จะต้องมาจากประสบการณ์มาจากการทดลองและณที่นี้ Empiricism ก็จะแปลง่ายๆเพียงแค่ว่า Experimental Method เท่านั้นเองวิธีการที่ใช้การทดลองในการหาข้อมูลคุณศัพท์ของ empiricism คือ empirical ก็เคยออกข้อสอบ TOEFL แล้ว TOEFL ก็ออกมาด้วยการแปลว่า experimental เท่านั้นเองที่เป็นเชิงทดลองฉะนั้น empirical นั้นจะมีลักษณะ based on experiment หรือ based on experience อยู่บนรากฐานของได้มาจากหรืออยู่บนรากฐานของประสบการณ์หรือการทดลองมันจึงมีลักษณะที่แสดงถึง practical experience ตอนนี้ไอ้คำว่า empiricism เนี่ยถ้ามองจากข้อเลือกมันก็จะโยงไปสู่ที่คำว่า pragmatic เนี่ยเรานิยมแปลว่า practical ใน TOEFL และเป็นคำบังคับของ TOEFLเป็นคำสวยในวงการโวแคปศักดิ์ศรีอยู่ในระดับน้องๆหรือใกล้เคียงมากเลยกับคำว่า judicious และ pragmatic ก็จะให้ความหมายเหมือนกับคำว่า empirical และคำแปลที่ง่ายเลยก็คือ practical ฉะนั้นหน้าตามันคล้ายกันมันจำไม่ยากเวลาTOEFLออกเนี่ยจึงไม่ค่อยมีปัญหาpragmatic เท่ากับ practical ตอนนี้ถ้ามองจากที่ common sense empiricism เพราะว่าจากประโยคนั้นเรารู้ว่า Benjamin Franklin's reputation for common sense empiricism คือ Benjamin Franklin มีชื่อเสียงทางด้านของวิธีการทดลองเชิงสามัญสำนึกแบบสามัญสำนึกซึ่งมันก็จะถ้ามองจากเพียงแค่นี้มันจะโยงเราไปสู่คำตอบว่า pragmatic หรือ judicious ซึ่งสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นซินโนนิมกันแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่ามันมีข้อบกพร่องอยู่สองประการนะครับที่จะเลือกคู่นี้เพราะว่าถ้าเผื่อเราดูในข้อ A reasonable เนี่ยเป็นคำง่ายเราจึงไม่ขยายคำอะไรไม่แปลอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ตามที่ pragmatic อะไรก็ตามที่ judicious มันย่อมจะ reasonable ด้วยฉะนั้นแม้ reasonable จะไม่ได้เป็นซินโนนิมที่แบบเห็นเด่นชัดเลยตรงเพะเลยกับคำว่าpragmatic หรือ judicious แต่ก็ปฏิเสธความหมายที่มันคล้ายกันไม่ได้นี่คือข้อผิดพลาดมันจะทำให้กลายเป็น3ข้อที่เป็นไปได้แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ก็คือถ้าเราอ่านประโยคนี้ต่อเราจะเห็นว่ามันมีข้อความเพิ่มเติมขึ้นมาหลัง that it's somewhat startlingเมื่อเราใช้ว่า it's somewhat startling
somewhat แปลว่า rather ค่อนข้างจะคำว่า startling ก็ออก TOEFL มาด้วยการแปลว่า surprising astonishing แปลว่าน่าประหลาดใจน่าฉงนสนเท่และเมื่อใช้คำนี้เข้ามาเนี่ยทิศทางมันจะต้องไปในทางตรงกันข้ามแล้วคือมันจะแสดงการแย้งกันมันถึงจะสร้างความประหลาดใจใครๆก็รู้ว่าเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยมีผลงานทางด้านเกี่ยวกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ย scientific investigation เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ empiricism คือความรู้หรือสิ่งที่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันจะมาจากการทดลองมาจากประสบการณ์มาจากหลักฐานจริงๆฉะนั้น empiricism เนี่ยบางทีเราก็แปลมันว่าประสบการณ์นิยมบางทีเราก็แปลว่าประจักษ์นิยมแต่เมื่อมี startling เข้ามามันกลายเป็นสิ่งที่มันจะตรงกันข้ามถึงจะแสดงความถึงจะทำให้เราประหลาดใจได้ฉะนั้นเมื่อเป็นคำตรงกันข้ามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเลือกก็จะได้แก่คำสองคำที่ TOEFL ออกมาแล้วก็คือ speculative กับคำว่า conjectural speculative และ conjectural นั้นให้ความหมายว่าที่เป็นเชิงคาดคะเนเป็นเชิงคาดเดา speculative ถ้าแปลง่ายๆแปลว่า theoretical conjectural ก็แปลง่ายๆก็แปลว่า theoretical และมันเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่า pragmatic ฉะนั้นมันจึงเป็นคำคู่ที่เราถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้และมันเป็นข้อที่สมควรจะเลือกว่าถูกต้องด้วยตอนนี้เราอาจจะเห็นได้ว่า judicious นี่มันมี sense ของ careful ด้วยฉะนั้นไอ้คำว่า startling เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเลือกคำซึ่งตรงข้ามกับ judicious ก็คือ careless แต่ถ้าเราเลือกข้อ e careless มันก็ถูกเพียงข้อเดียวมันมีข้อเพียงข้อเดียวที่ความหมายที่เป็นเชิงไม่รอบคอบที่เลินเล่อนะและมันเป็นคำที่ง่ายเราไม่ขยายความอะไรฉะนั้นข้อ e หากเราเลือกมันเป็นไปได้ในแง่แสดงความตรงข้ามกับคำว่า judicious หรือตรงข้ามกับ common sense แต่ถ้าว่ามันไม่มีคำคู่กับมันและความหมายมันก็ไม่ดีเท่ากับคำว่า speculative conjectural ซึ่งสองคำนี้จะเป็นคำที่ดีกว่ากันมากแต่นี้ในส่วนหลังเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าประหลาดใจในการที่เรามาตระหนักเรามารู้ว่าHow speculative, how conjectural the great experimenter's mentality truly was. ว่านักทดลองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือเบนจามินแฟรงคลินเป็น great experimenter. อะไรของท่านอะไรของเบนจามินแฟรงคลิน mentality. Mentality เนี่ยซึ่งบางคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ก็จะนึกถึงคำว่ามองตาลิเต้อย่างที่ในภาษาฝรั่งเศสบางทีก็จะมีการใช้วลีแกลมองตาลิเต้อย่างนี้เป็นต้น mentality เราสามารถให้คำนิยามว่า fixed attitudes and way of thinkingซึ่งเราวงเล็บว่า derogatory ให้เห็นว่าความหมายเนี่ยของการใช้คำว่า mentality มันมีความหมายไม่ดี mentality หมายถึงทัศนคติ attitudes และ way of thinking วิธีการคิดหรือความเห็นเฉพาะที่มันฝังอยู่ใน
กมลสันดานเราเห็นว่าคำภาษาไทยที่เราแปลเนี่ยทัศนคติความเห็นหรือวิธีการคิดที่ฝังอยู่ในกมลสันดานคำว่ากมลสันดานความหมายไม่ดีให้ความรู้สึกไม่ดีกับเราคำว่าสันดานทำนองในการ mentality ก็ให้เซนของ derogatory derogatory ก็คือที่เป็นเชิงดูถูกดีแปลว่าดาวโรเกตแปลว่า X ขอให้ลงก็คือขอร้องให้ใครคนหนึ่งคนหนึ่งลงไปลดมันลงไปขอให้ลงไปก็คือสบประมาทหรือดูถูกนั่นเองฉะนั้นมันมี bad sense มี bad connotation มี bad vibe มี negative sense นั่นคือคำว่า mentalityฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อเรามารู้ความจริงว่าเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยซึ่งเป็นนักทดลองผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยมีวิธีการคิดที่อยู่ในกมลสันดานหรือที่ฝังอยู่ในกมลสันดานเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยว่าเป็นอย่างไรก็คือมีลักษณะเป็นแบบเชิงคาดคะเนชาติคาดเดามากกว่าที่จะเป็นเชิงทดลองหาความจริงนะครับแต่นี่ก็คือคำตอบสำหรับ speculative กับ conjectural เนี่ยโทโฟเคยออกคู่กันมาผมจึงไม่ห่วงเจกแปลว่าโยนคอนแปลว่า together เวลาที่เราไม่สามารถที่จะสรุปข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลที่หามาได้หลายๆอย่างเนี่ยมาปฏิปต่อกันแล้วก็สรุปเอาเราไม่สามารถหาข้อมูลที่แท้จริงได้เต็มร้อยเราก็ใช้วิธีการเอานั่นมานิดเอานี่มาต่อมาผสมประสานกันแล้วก็คิดคาดคะเนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของ conjectural ฉะนั้น to conjecture จึงแปลว่าคาดคะเนหรือเดาแล้วก็จะเท่ากับ speculate ก็คือคาดคะเนหรือเดานะและ speculate ฉะนั้นก็จะทำให้เรานึกถึงคำที่พูดไปในข้อก่อนหน้านี้เมื่อเราตัด s ออกไปเหลือเพียงแค่คำว่า peculate ก็จะแปลว่าขโมยวัวหรืออีกในหนึ่งวัวเป็นสิ่งที่แสดงฐานะของสังคมในยุคโบราณนะ to peculate ขโมยวัวก็เลยแปลว่าขโมยเงินฉะนั้น to peculate จึงเท่ากับ to embezzle อย่างพูดมาแล้วในคำก่อนหน้านี้ยักยอกเงินนั่นเองครับฉะนั้นข้อนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคำที่เป็นข้อที่สมบูรณ์แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ก็คือ1ข้อสอบข้อนี้ออกมาจำนวนทั้งหมด10กว่าครั้งเฉพาะในปี2019นั้นขณะนี้ออกมาแล้ว4ครั้งแม้มันจะไม่ได้เป็นข้อสอบที่มีจำนวนการออกซ้ำสูงสุดหลาย10ข้อหลาย10ครั้งเหมือนอย่างกับบางข้อที่เราจะพบต่อไปแต่ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วออกมาซ้ำกันตั้ง10กว่าครั้งเฉพาะปีนี้ออกมาแล้ว4ครั้งประการที่2ต่อมาที่อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ก็คือโจทย์ข้อนี้ที่ปรากฏอยู่ในแวดวงของอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์อื่นๆจะเป็นโจทย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นโจทย์ที่จำกันมาผิดแต่นี่คือโจทย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่นักศึกษาจะหาได้ทางออนไลน์ฉะนั้นนักศึกษาควรจะภาคภูมิใจที่นักศึกษาได้เรียนโจทย์ที่สมบูรณ์แบบและคำอธิบายที่ละเอียดฉะนั้นข้อนี้ผมขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ